เรื่องอุโบสถยังพูดกันต่ออีกสักหน่อยที่วันนั้นท่านสุรเดชหรือใครถามที่ว่าสมัยปัจจุบันนี้หยุดงานเสาร์อาทิตย์ไม่ตรงกับวันอุโบสถวันพระใช่ไหมฮะก็นั่นสิก็หมายถึงคฤหัสถ์สิหมายถึงคฤหัสถ์เป็นอุโบสถของคฤหัสถ์แล้วก็จะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดต่ออีกคือที่จริงนั้นอุโบสถเนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วก็ต่อมาก็มาเรียกชื่อวันด้วยเป็นวันอุโบสถเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทำกิจกรรมอุโบสถนี้แต่เดิมทีเดียวอุโบสถซึ่งเป็นกิจกรรมนั้นเรื่องวันเวลาเนี่ยก็ไม่ได้เด็ดขาดลงไปตั้งแต่โบราณนะนี่ต่อมาเมื่อถือลงตัวเข้าก็เลยกำหนดว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทำในวันนั้นวันนั้นก็เลยเรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถอรรถกถาท่านเล่าไว้ถึงว่าในยุคก่อนพุทธกาลโน้นอย่างเรื่องในชาดกเนี่ยก็จะมีว่าคนเข้าจำอยู่อุโบสถจำอุโบสถก็คือว่าถืออุโบสถนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้คำว่าจำอุโบสถแล้วใช้คำว่าถืออุโบสถแล้วเขาถือเดือนละ3วันแล้วท่านก็อธิบายว่า3วันนี้ได้กับวัน1ค่ำ8ค่ำและ11ค่ำเห็นไหมไม่ตรงกันกับที่ถือในพุทธศาสนาในปัจจุบันแล้วก็ท่านก็อธิบายด้วยบอกว่าแล้วอุโบสถในสมัยนั้นก็หมายถึงการไม่กินข้าวก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่านอกพุทธศาสนาก็มีมาเรื่องประเพณีการอดอาหารอุโบสถหมายถึงการไม่กินอาหารไม่ได้หมายถึงการรักษาข้อปฏิบัติ8ข้อแล้วท่านยังกำกับไว้ด้วยบอกว่าอุโบสถที่หมายถึงการถือข้อปฏิบัติ8ข้อคือศีล8เนี่ยมีเฉพาะในพุทธกาลเท่านั้นหมายความว่ามีเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วคือในยุคที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดแล้วก็มาบัญญัติก็หมายความพัฒนาความคิดในเรื่องของอุโบสถขึ้นมาจากการที่ถือศีลอดคล้ายๆว่าถือศีลอดนี่จะเป็นประเพณีมาแต่โบราณจะเกิดยังไงอันนี้เราคงยังไม่ต้องไปสืบค้นแต่ว่าในพุทธศาสนาเห็นว่าความหมายมันไม่เพียงพอก็มาใช้อย่างที่อธิบายไปแล้วในพุทธศาสนานี่จะเป็นการฝึกคนฝึกให้เรานี่เป็นอิสระจากวัตถุเสพมากยิ่งขึ้นไม่ให้เอาชีวิตไปมัวหวังพึ่งความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวแล้วก็จะได้ใช้เวลาแรงงานมาในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้นความสิ้นเปลืองน้อยลงแล้วก็มาพัฒนาตัวในด้านจิตใจด้านปัญญามากขึ้นหรือไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอันนี้มาในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าบัดแล้วที่ว่าบัญญัติให้ถือสิกขาบท8ข้อโดยใช้คำว่าอัตถังคะหรืออัตถังคสมนาคตะเวลารักษาศีลอุโบสถเนี่ยจะมีคำกล่าวคำสมาทานก็จะมีว่าอัตถังคสมนาคตังอุโบสถังอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8องค์8ก็คือที่ว่าเนี่ยที่เราเรียกกันศีล8เรียกเป็นภาษาชาวบ้านในพุทธกาลเองนี่ก็ตามหลักฐานก็มี3วันคือวัน14 15ค่ำและวัน8ค่ำในสมัยพุทธกาลคงจะถือทั้ง14ค่ำทั้ง15ค่ำแล้วก็ทั้ง8ค่ำไม่ใช่หมายความมาถือ14ค่ำเฉพาะเดือนขาดคือหมายความว่าถือตรงไปตรงมาตามเลขที่วันเลยว่าอย่างวันขึ้นมีทั้ง14 15ค่ำก็ถือทั้ง14 15ค่ำเพราะนั้นก็มี8ค่ำ14 15ค่ำปักหนึ่งก็มี3วัน
ทีนี้ถ้าข้างแรมถ้าข้างแรมเต็มมันก็เท่ากับอีก3มันก็เป็นเดือนละ6ทีนี้ถ้าข้างแรมเดือนไหนเดือนขาดก็ข้างแรมก็เหลือ2วันเพราะนั้นก็จะมีหลักฐานมาในคัมภีร์อย่างบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารรักษาอุโบสถเดือนละ6วันใช่ไหมอุโบสถเดือนละ6วันก็นี่แหละ8ค่ำ14 15ค่ำเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็เหลือ5วันอ้าวทีนี้ต่อมาอีกต่อมาในรุ่นอรรถกถานี่อุโบสถเกิดมีการเรียกเป็นตั้ง3ชนิดนะในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่แล้วล่ะสืบมาแต่ว่ายังไม่ได้จัดแยกให้ชัดเจนเพราะในคำกล่าวถึงอุโบสถอย่างที่เอามากล่าวกันในวันอุโบสถบางวัดเนี่ยก็จะมีกล่าวถึงว่าอุโบสถวัน14 15ค่ำ8ค่ำและปาติหาริยปักขะซึ่งเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเคยได้ยินไหมฮะเป็นอุโบสถอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปาติหาริยปักหรือปาติหาริกะปักขะหรือบางทีก็ตัดปักขะออกหรือปาติหาริยอุโบสถและยังมีอุโบสถชนิดหนึ่งเรียกว่าปาติชาคระอุโบสถเลยเป็น3ชนิดเลยนะมีหนึ่งอุโบสถที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าวัน14 15ค่ำและ8ค่ำนี่อย่างนี้ไม่ต้องมีคำนำถ้าเวลาไปอยู่กับชุดอื่นก็เรียกชื่อเติมเข้ามาว่าปกติอุโบสถพอมีปฏิชาคระอุโบสถกับปาฏิหาริยอุโบสถก็เลยเรียกอุโบสถที่ถือตามปกตินี่เป็นปกติอุโบสถก็เป็นอันว่าตอนนี้มี3ชนิด1ปกติอุโบสถ2ปาฏิชาคระอุโบสถ3ปาฏิหาริยอุโบสถนะเอาละสิทีนี้ชักเยอะแล้วปกติอุโบสถมีปักละ3วันมาสมัยอรรถกถาเพิ่มอีกวันอีกบอกว่า5ค่ำแปลว่าวันปัญจมีคือวัน5ค่ำกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งมี8วันอุโบสถนี่วันอุโบสถปกติในยุคที่อรรถกถาเรียกนะมี8วันข้างขึ้น4วันข้างแรม4วันนี่ถ้าหากว่าเดือนขาดก็แสดงว่าเดือนนั้นก็เหลือ7วันเอาไปว่าถ้าเต็มก็ปกติอุโบสถหรืออุโบสถปกติเนี่ยมีตั้งเดือนละ8วันนะก็มี5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำมายุคหลังนี่เราก็ไม่มีแล้วนี่ปัญจมีอุโบสถอุโบสถ5ค่ำนี่ยุคอรรถกถามีถึง4วันนะนี่ขนาดปกติอุโบสถก็ไปอ่านว่าตั้งข้อสังเกตไว้ตอนนี้ว่ายุคพุทธกาลนี่ก็มีแค่8ค่ำ14 15ค่ำอ้าวทีนี้มาปฏิชาคระอุโบสถคืออย่างไรก็เพิ่มเข้าจากปกติอุโบสถปฏิชาคระอุโบสถก็แปลว่าอุโบสถของผู้ตื่นตัวอยู่มีความขนขวายไม่เฉื่อยชาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้มากก็เป็นการถือโดยมีวันรับวันส่งวันรับวันส่งก็หมายความว่าถ้าถืออุโบสถวัน5ค่ำอย่างยุคอรรถกถาวันรับก็4ค่ำวันส่งก็6ค่ำแน่เพิ่มเข้ามาอีกวันรับวันส่งก็เพิ่มอีก2วันใช่ไหมทีนี้วัน8ค่ำล่ะวันรับก็คือ7ค่ำวันส่งก็9ค่ำแสดงว่าวันอุโบสถแทนที่จะถือเช่นว่ากรณีที่ถือวันใดวันหนึ่งนะก็เพิ่มเข้ามาหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเป็น3เลยใช่ไหมอันนี้ข้อ14ค่ำก็วันก่อนวันรับก็คือวัน13ค่ำใช่ไหมทีนี้14 15ติดกัน2วันก็ต้องไปวัน1ค่ำตกลงเยอะกันใหญ่นี่ปฏิจจคระอุโบสถก็คืออุโบสถของผู้ตื่นตัวขนขวายมากก็เลยมีทั้งวันรับวันส่งอีกเพิ่มจากปกติอุโบสถเข้าไปตั้งกี่วันแล้วพอมีปฏิจจคระอุโบสถเข้าไปปรากฏว่ามีใน
ข้างขึ้น5ข้างแรม6นะก็เยอะปรากฏว่าเป็นวันที่ไม่รักอุปสาวโบสถอยู่ในเดือนขาดมี18วันเดือนเต็มไม่รักษาโบสถอยู่แค่19วันเนี่ยแสดงว่ารักษาโบสถเยอะเลยเอานะเอาจำง่ายๆว่าปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถของผู้ตื่นตัวขนขวายมากเนี่ยนะคือรักษาเพิ่มในวันรับและวันส่งของวันอุโบสถปกตินะก็พูดอีกอย่างนะว่าอุโบสถแบบมีวันรับวันส่งซึ่งจะทำให้มีการรักษาอุโบสถหรืออยู่จำอุโบสถเนี่ยมากจนกระทั่งว่าในเดือนเต็มมีวันที่ไม่ได้รักษาอุโบสถอยู่11วันแล้วก็ในเดือนขาดมีวันไม่รักษาอุโบสถอยู่เพียง10วันก็ตกลงว่าเป็นวันรักษาอุโบสถสำหรับเดือนเต็มมี19วันเดือนขาดรักษา18วันเมื่อกี้นี้ผมดูจะพูดกลับกันนะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นวันรักษานะมากวันรักษานี่เดือนเต็มรักษา19วันเดือนขาดรักษา18วันถ้านับวันที่ไม่ได้รักษาอุโบสถก็เดือนขาดไม่ได้รักษา10วันเดือนเต็มไม่ได้รักษา11วันเอานะฮะนี่คือปฏิชาคระอุโบสถเห็นจะหายากนะเดี๋ยวนี้พอรักษาอุโบสถปกติก็ยังหายากแหละนี่ปฏิชาคระอุโบสถนี่ขนขวายเอาจริงเอาจังมากนี่ต่อไปก็มีปาฏิหาริยะอุโบสถอีกปาฏิหาริยะอุโบสถอุโบสถที่รักษาประจำปีรักษาประจำปีเป็นช่วงยาวเลยนี่รักษากันตลอดท่านบอกว่า4เดือนตลอดฤดูฝนเลยนะก็หมายความพอเริ่มฤดูฝนเดือน8ก็เอาเลยใช่ไหมตลอดไปจนกระทั่งหมดฤดูฝนยังกระจำพรรษานี่แหละมันก็แสดงว่าพระจำพรรษานี่โยมก็รักษาอุโบสถนี่ก็ปฏิปาฏิหาริยะอุโบสถก็ทำให้คฤหัสถ์นี่เหมือนกับมีการจำพรรษาใช่ไหมรักษา4เดือนตลอดฤดูฝนพระมีจำพรรษาโยมก็มีปาฏิหาริยะอุโบสถรักษาตลอด4เดือนเลยทีนี้สำหรับปาฏิหาริยะอุโบสถนี่ก็มีคำอธิบายข้อแต่คาถาต่างๆกันไปจนกระทั่งชักฟันเฟือคือบางทีก็บอกว่ารักษาตลอดไตรมาสในฤดูฝนเนี่ยเอาแบบพระจำพรรษาแล้วก็ถ้ารักษาไม่ได้ขนาดนั้นก็เอาแค่เดือนเดียวถ้าไม่ได้เดือนหนึ่งก็เอาแค่ครึ่งเดือนแล้วก็จะบอกช่วงระยะเวลาด้วยในที่นี้ผมจะไม่เอามาเพราะจะทำให้ฟันเฟือมากก็รวมความว่าปาฏิหาริยะอุโบสถเนี่ยรักษากันประจำปีเลยนะเป็นช่วงยาวนะถ้าตามมาตรฐานก็4เดือนฤดูฝนถ้าสั้นมาก็3เดือนอาจจะเดือนเดียวอาจจะครึ่งเดือนก็ได้แต่ก็หมายความเป็นช่วงต่อเนื่องกันไปเลยนะแล้วเป็นประจำทุกปีเป็นนิพพัทธอุโบสถนิพพัทธอุโบสถว่าอุโบสถประจำปีในที่นี้หมายถึงประจำปีตัวศัพท์แปลว่าประจำเฉยๆก็หมดแล้วนะฮะเป็นอันว่าอุโบสถมี3แบบสำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะเลยอันนี้จากที่พูดมาก็จะได้เห็นชัดขึ้นว่าอุโบสถได้เป็นตัวกิจกรรมแล้วเพราะเหตุที่มารักษาประจำในวันนั้นวันนั้นต่อมาก็เรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันแยกกันได้วันที่ก็อย่างหนึ่งตัวอุโบสถที่เป็นกิจกรรมก็อย่างหนึ่งนั้นกิจกรรมนี้อาจจะเปลี่ยนไปทำเมื่ออื่นก็ได้ใช่ไหมในวันอื่นก็ได้แม้แต่อุโบสถของพระสงฆ์นะก็ยังมีอุโบสถที่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำนะของพระเราเรียกว่าทำอุโบสถอุโบสถของพระนี่ก็ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมาทำในวัน 14-15 ค่ำเสมอไปถ้าสงแตกกันนี่สามัคคีกันได้เมื่อไรให้ทำได้เมื่อนั้นเลยนี่ท่านเรียกว่าสามัคคีอุโบสถก็ไปอ่านว่ามีอุโบสถแม้แต่ของพระสงฆ์ที่
ไม่ได้ทำในวัน14 15ค่ำคือทำในวันไหนก็ได้ถ้าสงฆ์ที่แตกกันสามัคคีกันเมื่อใดก็กระทำเมื่อนั้นเรียกว่าสามัคคีบทสดบทสดตามปกติก็คือ14 15ค่ำแล้วก็14 15ค่ำในขึ้น15ค่ำและแรม15ค่ำเดือนเต็มถ้าเดือนขาดก็14แรม14ค่ำในเมื่อกิจกรรมต่างจากวันเพราะนั้นก็ย่อมเป็นไปได้ที่ว่าเราจะสามารถกำหนดวันอุโบสถขึ้นมาแม้ว่าในพุทธศาสนาจะลงตัวพอสมควรก็ยังเห็นได้ว่ามีการไม่ต้องพูดถึงว่าหนึ่งนอกพุทธกาลนี่วันอุโบสถก็เป็นวันหนึ่งค่ำแปดค่ำสิบเอ็ดค่ำใช่ไหมที่ว่ามาแล้วไม่ต้องพูดถึงอันนั้นก็ได้แม้แต่ในพุทธศาสนาเองก็ยังมีอุโบสถที่รุ่นอรรถกถาเติมเข้ามาวันห้าค่ำใช่ไหมแล้วก็ยังมีอุโบสถของคฤหัสถ์ที่มีหลายแบบเป็นปฏิชาคระอุโบสถเป็นปาฏิหาริยะอุโบสถและยังอุโบสถของพระสงฆ์สามัคคีอุโบสถก็ทำเมื่อวันไหนก็ได้ที่สามัคคีในสมัยอรรถกถาก็มีเพิ่มวันอุโบสถวันห้าค่ำแล้วก็มีปฏิชาคระอุโบสถปาฏิหาริยะอุโบสถของพระก็มีสามัคคีบทสดซึ่งทำเมื่อไรก็ได้เพราะนั้นถ้าเราถือกิจกรรมเป็นหลักเรามานึกถึงยุคสมัยนี้นั่นเราก็อาจจะกำหนดวันอุโบสถขึ้นมาให้เหมาะกับยุคสมัยนี้เช่นว่าวันเสาร์หรืออาทิตย์เลือกสักวันหนึ่งหรืออาจจะเอาอย่างที่ว่าใครจะรักษาให้จริงจังมากมีความขนขวายมากก็รักษาทั้งเสาร์อาทิตย์ถ้าใครไม่มีความเพียรมากก็เอาวันเดียวเนี่ย7วันครั้งหนึ่งจะเอาวันอาทิตย์หรือวันเสาร์มาตกลงกันสักก็ดีเหมือนกันให้เป็นหมู่สังคมชาวพุทธใช่มั้ยแล้วก็เรียกอุโบสถชนิดว่าอุโบสถอะไรล่ะอาจจะตั้งชื่อกันมาสักชื่อหนึ่งใช่มั้ยอุโบสถแบบสุริยคติถ้าพูดอย่างง่ายๆหรืออุโบสถสุริยญาติคำโหรเขามีคำว่าสุริยญาติสุริยญาติก็คือสุริยญาตราการญาตราของพระอาทิตย์ก็ลองคิดกันดูหรือจะตั้งชื่อตามยุคสมัยยุคนี้เป็นยุคอะไรแล้วอุโบสถยุคอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี่ยนะหรืออุโบสถยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยหรือตั้งมาให้มันยาวนักเอาคำสั้นๆเนี่ยก็แล้วแต่นะคือชาวพุทธน่าจะคิดกันนะก็มาจัดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยให้เป็นวันอุโบสถไปซะนะก็ชื่อนั้นก็มาคิดกันให้เหมาะให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็จัดกิจกรรมวันอุโบสถก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเจตจำนงหรือเจตนารมณ์อยู่ที่ไหนเจตนารมณ์ก็เพื่อจะได้เป็นวันที่เราเนี่ยได้ให้เวลาที่เน้นมาทางด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญาโดยที่ว่าให้ชีวิตของเรานี้เป็นอิสระจากวัตถุเสพหรือสิ่งบริโภคสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอทางด้านเนื้อหนังเอามาทางด้านจิตใจให้มากมันน่าจะดีนะแล้วเราจะสามารถทำกิจกรรมอื่นได้อีกเยอะแยะเพราะว่าคนยุคนี้นั้นวันหยุดแทนที่ว่าจะทำให้เป็นวันที่ได้มาพัฒนาจิตใจปัญญาเพราะมัวแต่วุ่นวายไปในการงาน5วันแล้ว5วันนี้มีแต่เรื่องยุ่งใจตลอดใช่ไหมคุณมัวเศร้าหมองโลภะโทสะโมหะมากมุ่งจะหาเงินเอาอย่างไรเนี่ยแล้วเวลาเย็นไม่พอจะไปหาสิ่งบำรุงบำเรอเสพสุขกันมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยเรียกว่าเราจิตใจก็ว้าวุ่นเดือดร้อนกระวนกระวายมาตลอดพอวันที่6ที่7แทนที่จะได้หยุดจากสิ่งเหล่านั้นกลับซ้ำหนักเข้าไปอีกนะไปหาความลุ่มหลงมัวเมาเป็นวันหยุดงานงานนั้นมีความหมายแบบว่าแบบฝรั่งงานของฝรั่งก็คืองานเป็นภาระ
นะเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจนะเป็นสิ่งที่จำใจจำฝืนทนทำนะคู่ฝรั่งจึงต้องมีเลชเชอร์ฝรั่งมีเวิร์กกับเลชเชอร์เวิร์กงานนี่หมายถึงสิ่งที่ต้องทำด้วยความรู้สึกจำใจจำทนแต่ต้องขยันต้องมีความเพียรต้องสู้มันทีนี้ก็ต้องหาวันพักผ่อนนะก็เลยมีเลชเชอร์ก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่สำหรับเลชเชอร์นะสำหรับที่จะได้ปลอดโปร่งเบาจากเรื่องที่หนักนั้นแล้วก็อาจจะไปหาเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของการบันเทิงเลยเถิดไปก็มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินเลยเป็นวันพักผ่อนนะวักพักผ่อนเลชเชอร์แต่มันเลยเถิดไปมันไปสนุกสนานมัวเมากันใหญ่แต่ถ้ามองในแง่นี้วันทำงานก็กลายเป็นวันทำความดีวันหยุดก็เลยวันหยุดทำความดีเป็นวันที่ไปหยุดทำความดีไปทำแต่สิ่งเลวร้ายไปเลยถ้าอย่างนี้ก็แย่ใช่ไหมแทนที่ว่าเออเราไปมัววุ่นกับเรื่องทางด้านกายเรื่องวัตถุหรือกิจกรรมพฤติกรรมภายนอกมาหลายวันแล้วนะหยุดทางด้านพฤติกรรมมาพัฒนาทางด้านจิตใจและปัญญาให้มากขึ้นก็ไม่ได้เอาดังนั้นวันอุโบสถนี้ก็จะมีความหมายขึ้นนะไม่ใช่เป็นวันหยุดทำงานแล้วในแง่ว่างานนั้นเป็นการทำความหยุดทำความดีแต่หมายถึงว่าหยุดทำภาระหน้าที่ด้านหนึ่งมาทำอีกด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นใช่ว่าแทนที่จะไปตอนนั้น7 5วันเนี่ยไปทำงานด้านเพื่อชีวิตของตนหรือหน้าที่การงานประจำพอวันที่6ที่7นี่ก็หันมาทำงานที่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคมบำเพ็ญประโยชน์นะหรือถ้าเป็นตัวเองก็พัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างที่ว่านะดังนั้นก็จะมีเป้าหมายมากขึ้นเป็นประโยชน์แล้วก็มานึกกันในแง่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรดีเราจะถือว่าวันอุโบสถก็คือวันที่เราเป็นอิสระจากสิ่งเสพก็ได้นะเป็นวันที่ทำชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอิสระปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้นไม่ใช่เป็นวันที่ไปลุ่มหลงมัวเมายิ่งขึ้นก็ได้ทั้งในแง่ของหนึ่งการที่ว่าวันอุโบสถเป็นวันที่ชีวิตเป็นอิสระจากสิ่งเสพจากความลุ่มหลงมัวเมาเป็นเข้าหาสิ่งที่เป็นสาระแล้วก็สองก็คือว่ามาใช้ชีวิตที่มาเน้นเรื่องการพัฒนาจิตใจและปัญญาและการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นและจะแก้ปัญหาของสังคมยุคนี้ได้ด้วยเพราะยุคนี้นี่มันยุคที่เป็นสังคมบริโภคมัวเมาเสพกันเรื่อยแล้วพอถึงเสาร์อาทิตย์ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะการล้างผลาญพวกทรัพยากรธรรมชาติก็มันหนักมากในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนี่เราไปดูในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรื่องอุโบสถไว้ให้มาดูในแง่ว่าท่านมุ่งให้ใช้วันอุโบสถนี้ทำกิจกรรมอะไรนะเอาละครับก็ขอย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าเดิมนั้นอุโบสถเขาหมายถึงการอดอาหารแล้วมาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติให้คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมารักษาข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าศีล8หรือว่าอุโบสถมีองค์8ซึ่งเป็นเรื่องของการเติมจากศีล5หรือสิกขาบท5ที่เป็นเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันในสังคมให้เบียดเบียนกันแล้วมาเพิ่มในส่วนของการที่มาฝึกตัวเองให้งดเว้นจากให้เป็นอิสระจากสิ่งเสพนะฮะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสกับนางวิสาขาไว้ว่าอุโบสถอย่างเนี้ยที่ว่ามีองค์8เนี่ยมี3ประเภทด้วยกัน3ประเภทยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่า3ประเภทคือ1โคปาละกะอุโบสถอุโบสถแบบในโคบาล2นิคันธอุโบสถอุโบสถแบบนิครนแล้วก็3อริยอุโบสถอุโบสถแบบพระอริยะนะหรืออุโบสถของอริยชนก็ได้ไปเรียกพระอริยะอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไปหน่อยอุโบสถของอริยชนอันนี้โค
คบกาโคปาละกับอุโบสถอุโบสถแบบในโคบาลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าในโคบาลนะเป็นคนเลี้ยงโคให้คนอื่นก็เช้าก็รับเอาวัวไปแล้วเย็นก็เอามาส่งเจ้าของพอส่งเสร็จแล้วก็มานึกว่าเออวันนี้เราพาวัวไปเที่ยวหากินที่ไหนบ้างนะไปกินหญ้าที่ไหนไปกินน้ำที่ไหนวางแผนใหม่พรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้เราจะพาวัวของเราทั้งฝูงเนี่ยไปหากินที่ไหนไปกินหญ้าที่ไหนไปกินน้ำที่ไหนก็วางแผนอย่างนี้ก็เหมือนกับคนรักษาโบสถ์สดรักษาโบสถ์สดทั้งที่รักษาข้อปฏิบัติ8ข้อนั่นแหละแต่ว่าคงจะนึกว่าวันนี้อดพรุ่งนี้จะเอาให้คุ้มพรุ่งนี้จะกินที่ไหนดีเนี่ยแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรดีพรุ่งนี้จะกินอะไรวางแผนบอกว่าใจอยู่ด้วยความโลภคิดถึงความอยากใจไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์นะก็เลยว่าคิดแต่เพียงว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรกินอะไรที่ไหนนะอันนี้เรียกว่าการรักษาโบสถ์แบบในโคบาลนะทีนี้สองการรักษาโบสถ์แบบนิครณหรือนิคันธโบสถ์เป็นยังไงก็ตรัสบอกว่านิครณเขาจะมีหลักการว่าเขาจะสอนสาวกสอนลูกศิษย์ของเขาบอกว่าเออท่านทั้งหลายนะจะเบียดเบียนสัตว์ทำร้ายสัตว์อะไรต่ออะไรก็ให้มันพ้นร้อยโยชน์นี้ไปทางทิศตะวันออกพ้นร้อยโยชน์ไปทิศตะวันตกก็พ้นร้อยโยชน์ทิศเหนือก็พ้นร้อยโยชน์ทิศใต้ก็พ้นร้อยโยชน์ไปแล้วจึงจะทำร้ายมันได้แต่ในรัศมีนี้ก็ไม่ก็หมายความมาแบ่งมีเมตตาต่อสัตว์เฉพาะในเขต1เขต1นะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนิครณเขาก็จะสอนลูกศิษย์เขาเขาบอกว่าท่านทั้งหลายผ้าผ่อนนี่ไม่ต้องนุ่งนะแก้ผ้าให้หมดอันนี้ก็เป็นหลักของนิครณเขานิครณเขาจะไม่นุ่งผ้าใช่ไหมยิ่งในสมัยพุทธกาลด้วยตอนหลังมาแตกเป็นสองนิกายเป็นนิกายแก้ผ้ากับนิกายนุ่งผ้าขาวทีนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นคงยังไม่ได้แยกนิกายเพราะว่านิครณอยู่ตัวศาสดานิครณนาตบุตรอยู่นี่เขาก็จะแก้ผ้าเลยเขาก็จะสอนสาวกบอกว่าท่านทั้งหลายผ้าผ่อนก็ไม่ต้องนุ่งนะแล้วก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นพูดว่าอะไรต่ออะไรก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยเรามายึดมั่นในสิ่งไหนต่อใครอะไรทั้งสิ้นนี่ก็คือหลักนิครณนิครณก็ถือว่ามายึดมั่นที่เขาแก้ผ้าก็เพราะเขาไม่ยึดมั่นอะไรทั้งสิ้นตัวนิครณเองก็แปลว่าไม่มีกิเลสเครื่องผูกรัดนี่ขันธ์นี่แปลว่าไม่มีขันธ์แปลว่ากิเลสเครื่องผูกรัดก็หมายความว่าทางลัทธินิครณนี่เขาถือความไม่ยึดมั่นถือมั่นถือแรงมากนะเพราะนั้นเขาจึงไม่นุ่งผ้าเขาถือว่าพุทธนี่ยังยึดถืออยู่ยังนุ่งผ้าอยู่ท่านถ้าไม่ยึดมั่นจะมานุ่งผ้าอะไรเล่าว่างั้นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับพุทธศาสนานิครณนะนี่นิครณนี่จะมีหลักใหญ่ที่เป็นข้อสังเกตที่ต่างจากพุทธศาสนาคือหนึ่งเราถือลัทธิกรรมเก่าที่ว่าคนจะได้ดีมีสุขมีทุกข์ยังไงเป็นเพราะกรรมที่ธรรมชาติปางก่อนที่พระพุทธเจ้าไปเถียงเป็นสูตรหนึ่งเลยชื่อว่าเทวตหสูตรแล้วก็ตรัสไว้ในเรื่องของลัทธิสามลัทธิที่ไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าในชาติก่อนนะธรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนไอ้กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนปุเพกตะเหตุวาแล้วก็สองลัทธิที่ถือว่าอะไรแต่อะไรจะเป็นไงได้สุขได้ทุกข์ก็เป็นเพราะผู้เป็นเจ้าบันดาลแล้วก็สามลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็แล้วแต่โชคถึงเวลามันก็เป็นเองนะเรียกว่าลัทธิอเหตุอปัจจยะสามลัทธิเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้คนชาวพุทธเนี่ยถ้าไม่รู้จักนิครณเนี่ยจะเอามาปนกับพุทธศาสนาทั้งสองเรื่องน่ะหนึ่งลัทธิกรรมเก่าสองลัทธิไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมดีไม่ดีก็มายึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแรงเขาก็เป็นเหมือนนิครณก็ไม่ต้องนุ่งผ้านิครณแกก็แนะนำลูกศิษย์แกบอกว่าอ้าววันอุโบสถก็อย่างที่ว่านะก็ไปอ่านว่าไม่ต้องนุ่งผ้าผ่อนละแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ยึดมั่นสิ่งใดต่อใครอะไรทั้งสิ้น
นิกายที่นิครก็พูดว่ามันยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าเขามีพ่อมีแม่แล้วคนนี้เป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็รู้ว่าเขาเป็นลูกเนี่ยเขาก็มีลูกเมียมีเมียก็รู้ว่าเขาเป็นพ่อเป็นสามีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วข้ารับใช้กรรมกรเขาก็มีเขาก็รู้ว่าคนนั้นมีฐานะเป็นอะไรแล้วคนรับใช้ก็รู้ฐานะเขาเป็นอะไรนี่การที่เขารักษาข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยความจริงของเขาคือเป็นความเท็จเวลาเขาพูดจริงก็เป็นมุสาวาทไปในตัวแล้วเสร็จแล้วพอเขาบริโภคอะไรก็เป็นอทินาทานไปหมดไม่มีใครให้อันนี้ก็หมายความว่าแยกสมมติปรมัตถ์ไม่เป็นคือพุทธศาสนานี่ว่าไปตามความจริงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติเป็นอย่างงี้มนุษย์ไปสมมติเกิดขึ้นมาเท่านั้นนี่เป็นลูกเราเป็นเมียเราเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมแต่การที่สมมตินี้เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้มนุษย์อยู่กันได้เป็นสังคมก็เป็นสัจจะระดับหนึ่งท่านเรียกว่าสมมติสัจจะเมื่อเราบัญญัติสมมติขึ้นมาโดยมีเหตุผลก็ถือตามที่ตกลงกันนั้นมันเป็นไปด้วยสติปัญญาแต่จะไปถือโดยลุ่มหลงโดยยึดมั่นการถือโดยยึดมั่นกับการถือด้วยปัญญามันคนละอย่างนี่นิพพานก็แยกไม่ออกกับปนกันไปหมดนะแกก็เลยไม่ต้องนุ่งผ้าพุทธศาสนาก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงตามที่มนุษย์บัญญัติแต่ว่าที่มนุษย์ตกลงกันนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมีเหตุมีผลมีเจตนามีเป้าหมายในการทำอย่างนี้เมื่อเราวางตกลงกันอย่างไรเช่นเป็นวินัยแล้วก็ถือตามข้อตกลงนั้นทำด้วยปัญญานะไม่ได้ทำด้วยความงมงายอันนี้ถ้าไปถือแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าไปถืออุโบสถแบบนี้เรียกว่านิคันธอุโบสถอุโบสถแบบนิครนนะฮะทีนี้ต่อไปอริยอุโบสถอุโบสถแบบอริยชนเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าก็คือว่าใช้วันอุโบสถนั้นในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเอาความเพียรมาฝึกตนเองนะคือหมายความว่าเป็นเวลาสำหรับใช้ความเพียรในการที่มาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์อันนี้พุทธเจ้าก็ตัดมาให้เห็นว่าอ้าวยังใช้ความเพียรยังไงเราอาจจะระลึกถึงพุทธานุสติอย่างชาวบ้านนี่ยังเรียนรู้ไม่มากนะไม่เหมือนพระภิกษุก็เจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอย่างงี้ๆนะก็เราก็จะได้มีศรัทธาเลื่อมใสจิตใจผ่องใสอย่างน้อยระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระคุณของพระองค์ความดีของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมาด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาคุณแล้วนะได้เห็นพระจริยาวัดของพระองค์ทำมาอย่างงั้นๆก็จิตใจก็ผ่องใสก็จิตใจก็บริสุทธิ์ชำระจิตใจหรือว่าต่อไปก็คือจะพยายามโน้มนำพระคุณเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจตัวเองในการที่เราจะทำให้ได้อย่างนั้นบ้างนะก็จะนำไปสู่การที่จะทำคุณประโยชน์บำเพ็ญความดีอะไรต่างๆนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพรหมอุโบสถหมายความอริยอุโบสถนี่แยกย่อยไปหลายอันพรหมอุโบสถก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี่สูงสุดเป็นผู้ประเสริฐนะมีพระคุณเป็นพรหมพรหมในความหมายของพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนพรหมในศาสนาพราหมณ์นะแปลว่าประเสริฐแล้วก็หรือว่าจะระลึกถึงคุณของพระธรรมก็ได้เจริญธรรมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมก็โอ้โหกว้างขวางแผ่ไพศาลระลึกถึงในแง่ความจริงก็ระลึกไปได้นะความจริงเป็นยังไงความจริงของธรรมชาติเป็นยังไงในระลึกถึงในแง่ความดีงามก็ได้นะระลึกถึงตามธรรมานุสติพระคุณของธรรมะ6ประการก็ระลึกไปนะแล้วก็พิจารณาไปก็จะเกิดความเลื่อมใสในธรรมะศรัทธาในธรรมเห็นคุณค่าของพระธรรมจิตใจก็ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์หรือว่าทำให้ตัวเองน้อมนำเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของตัวเองประพฤติปฏิบัติตามอ้าวต่อไปหรือเจริญถ้าทำงี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะอุโบสถอันนี้หรือระลึกถึงสังฆคุณระลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระประสงค์มีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเจริญ
ธรรมะขึ้นไปจนกระทั่งกำจัดกิเลสเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นะมีคุณความดีบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นอย่างนั้นเราระลึกระมีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาผ่องแผ้วหรือว่าน้อมนำเอาคุณของท่านมาใส่ในตนเองแล้วก็พยายามปฏิบัติตามก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกนะเป็นสังฆอุโบสถอันนี้หรือว่าจะเจริญศีลานุสติระลึกถึงศีลว่าโอ้ศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาตรวจสอบมันเป็นยังไงรักษาได้ดีไหมรักษาได้ดีแล้วก็มีปิติอิ่มใจนะเกิดจิตใจผ่องใสโสมนัสก็ทำให้ใจบริสุทธิ์แล้วก็มาลึกว่าเราจะบำเพ็ญศีลขัดเกลาให้ยิ่งขึ้นไปยังไงยังไงนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลอุโบสถหรือต่อไปก็อาจจะระลึกถึงเทวดายุคสมัยนั้นแม้แต่สมัยนี้ก็คนก็ชอบในเรื่องเทวดานี่ใช่ไหมอย่าไปเลี่ยงเลยไม่ต้องไปเลี่ยงเลยเทวดาหรอกแต่ระลึกถึงคุณของเทวดาระลึกแบบชาวพุทธไม่เหมือนระลึกแบบชาวพวกศาสนาก่อนพุทธกาลพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาที่นับถือเทวดาสังคมที่นับถือเทวดาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังยุ่งกับเทวดาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นชาวพุทธระลึกถึงเทวดาอีกแบบระลึกถึงคุณของเทวดาว่าโอ้เทวดาองค์นี้ชั้นนี้ไปเกิดด้วยคุณธรรมอันนี้นะด้วยศรัทธานี้ด้วยศีลด้วยสุตตะด้วยจาคะปัญญาอย่างนี้พิจารณาดูในตัวเรามีไหมคุณธรรมนั้นเออนี่ใช่ไหมแทนที่จะระลึกถึงเทวดาแบบเขาระลึกถึงว่าองค์นี้เก่งอย่างนั้นองค์นี้เก่งทางนี้บันดาลได้อย่างนี้ชอบเครื่องเส้นอันนี้เราจะต้องไปไหว้อ้อนวอนนะแทนที่จะนึกอย่างนั้นไปขอผลปรารถนาเปล่าชาวพุทธระลึกถึงเทวดาระลึกถึงอีกแบบระลึกถึงว่าเทวดาองค์นี้นะเอ๊ท่านไปเกิดเป็นอย่างนี้ได้ด้วยคุณธรรมอะไรแน่มีคุณความดีอะไรในตัวเทวดาองค์นี้แล้วดูซิว่าในตัวเรามีคุณความดีไหมอย่างนั้นถ้าเทวดาองค์นี้มีศรัทธางี้มีศีลมีสุตตะงี้มีจาคะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เราก็มีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างนั้นได้เหมือนกันงั้นนี่ก็ระลึกแบบชาวพุทธเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวพุทธระลึกถึงเทวดาแบบนี้มั้ยใช่มั้ยไประลึกแบบนอกศาสนาถ้าระลึกแบบว่าเทวดาองค์นั้นเก่งยังไงบันดาลอะไรได้ชอบเครื่องเส้นอะไรเราต้องการอะไรเราจะไปหาเทวดาองค์ไหนไปถวายเครื่องเส้นอ้อนวอนยังไงจะไปพรุ่งนี้ไปหาเทวดาจะให้ท่านช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้แสดงว่านอกพุทธศาสนาเพราะนั้นในพุทธศาสนาก็ระลึกถึงเทวดาเหมือนกันแต่ระลึกแบบที่ว่านะระลึกถึงคุณความดีที่มีในเทวดาที่ทำให้ท่านได้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วมาตรวจดูในตนแล้วทำให้มีขึ้นในตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการระลึกถึงเทวดาเป็นเทวตานุสติถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นเทวดาอุโบสถเป็นอุโบสถเทวดาใช่ไหมอ้าวละนะมีตั้งแต่อุโบสถพระพรหมก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าระลึกเทวดาก็ได้แค่เทวดาอุโบสถนะพรหมนี่ต้องพระพุทธเจ้าพอแทนที่ไปนึกถึงว่าพรหมโอเป็นเทพเจ้าสูงสุดสร้างสรรค์บรรดาโลกใช่ไหมแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้ามาค้นพบธรรมะความจริงประกาศธรรมให้มนุษย์มีพัฒนาศักยภาพในตัวได้ใช่ไหมถ้าเราลึกถึงว่าพรหมแบบพราหมณ์ก็ไปเลยนะพระเจ้าสร้างโลกเอาไงบรรดาลยังไงมีวรรณะสี่ถ้าเราลึกถึงพรหมแบบพุทธศาสนาก็เราลึกถึงพระพุทธเจ้าไปเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่คืออุโบสถทั้งหมดนี่เรียกว่าอริยอุโบสถอุโบสถแบบอริยชนนะซึ่งมุ่งที่การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ก็เอาเป็นวันของการพัฒนาจิตใจและปัญญาก็ลองมาตกลงสันสิครับว่าวางแผนว่าวันอุโบสถเอาวันไหนให้มันมีขึ้นจริงจังเป็นวันของชาติเป็นวันของประเทศไทยวันอุโบสถนะแล้วชวนกันพัฒนากิจกรรมที่มันเป็นไปตามเจตนารมณ์เหล่านี้เนี่ยแม้แต่เด็กก็รักษาอุโบสถได้ใช่ไหมเด็กก็ไม่ได้ฝึกได้ฝนไม่ได้ให้การศึกษาตามแนวทางที่ว่าหนึ่งการรู้จักใช้ตาดูหูฟังให้เป็นการบริโภคเป็นใช่ไหมบริโภคกินได้ปัญญาเนี่ยอุโบสถเข้ามาก็จัดการเลยอ้าวหนูมาถึงวันอุโบสถแล้วจะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็ตามวันนี้นะรายการทีวีเปลี่ยนเคยดูแต่บันเทิงมาวันนี้เปลี่ยนเป็นรายการดูหาความรู้ฟ
ายรัฐบาลฝ่ายสื่อมวลชนก็วันอุโบสถนี่ก็ร่วมมือใช่ไหมน่ะวันอุโบสถแล้วกิจกรรมทีวีรายการบันเทิงเปลี่ยนหมดน่ะเป็นรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาใช่ไหมมันก็จะได้ผลดีขึ้นน่ะไม่ให้มัวเมาชักจูงคนในการเสพยิ่งขึ้นนี่วันอาทิตย์วันเสาร์ทีวียิ่งหนักข้อเข้าไปอีกน่ะไปทำชักจูงคนให้ลุ่มหลงมัวเมาหนักเข้าไปอีกใช่ไหมไม่ได้พัฒนามนุษย์จริงเลยสักวันหนึ่งดังนั้นเนี่ยน่าจะเอาคติอุโบสถนี้ขึ้นมาเน้นกันให้มากนะได้ทั้งในครอบครัวได้ทั้งบุคคลได้ทั้งสังคมได้ทั้งประเทศชาติเลยเอากันให้จริงๆในฐานะเป็นสังคมชาวพุทธมันจะได้สมชื่อซะหน่อยนะฮะอุโบสถมันเลือนหายไปเป็นเรื่องคนแก่นิดเดียวแต่โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยน่าจะคิดกันให้มากเราจัดกิจกรรมอุโบสถอะไรบ้างนะเช่นรายการทีวีเป็นรายการทางเพื่อการศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์นะและการจดจำกิจกรรมอื่นในครอบครัวมีอะไรบ้างที่จะทำได้นะที่มันเข้ากับวัตถุประสงค์ที่ว่ามานะลองช่วยกันคิดสิครับอ้าวใครเสนออะไรบ้างนะกิจกรรมที่พอทำได้นะเป็นกิจกรรมอุโบสถนะแล้วตอนนี้มันสังคมมันมีแต่ว่าจะพากันไหลตามกระแสแล้วก็มีการซ้ำเติมกระแสหนักเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาเสพติดก็จะต้องมากขึ้นโรคเอดส์ก็จะต้องมากขึ้นใช่ไหมถ้ารักษาอุโบสถมีวันอุโบสถนี่จะแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาโรคเอดส์อะไรต่างๆนะแก้ปัญหาเรื่องค่านิยมทางสังคมที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาแก้ปัญหาความฟุ้งเฟ้อความฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการแย่งชิงขัดแย่งกันอาชญากรรมต่างๆเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนี้น่าจะให้ความสำคัญอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์พัฒนาจากการถือศีลอดการอดอาหารของคนโบราณมาขั้นหนึ่งแล้วนะแต่ชาวพุทธนี่ไม่ได้เอาเรื่องเลยกลายเป็นเรื่องว่ารักษาพอคนแก่ก็ยังดีรักษาบ้างแต่มักจะให้ความหมายแค่ว่าพอได้บุญใช่ไหมก็เลยขาดเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่จริงพ่อแม่ของผู้ปกครองเลยนะพยายามจะหาจิตกรรมให้เด็กแต่ตอนนี้เนี่ยผมพิจารณามองว่าผู้ปกครองเป็นเด็กเองไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีผู้แนะนำขาดกัลยาณมิตรแล้วก็ไม่มีปัญญาพอที่จะกิจกรรมก็ไปตามกระแสของพาเด็กไปติววิชากวดวิชาใช่เรียนดนตรีหรืออะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กใช่แล้วก็พ่อแม่ก็ย่อมรักลูกกันแหละแต่รักลูกกันหนึ่งก็ตามบำรุงบำเรอเด็กนะเอาใจเด็กอยากแสดงความรักก็เพิ่มเอาวัตถุถมเข้ามาถมเข้ามาแตกตายเป็นเด็กเสียเลยใช่ไหมไม่ได้พัฒนาเด็กหรือว่าไปก็ได้แค่พอได้กิจกรรมอะไรไปดนตรีบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่มีไอ้ตัวเป้าหมายชัดเจนคือสักแต่ว่าพอให้ได้พักผ่อนบ้างพอให้ได้มีกิจกรรมดีๆหน่อยไม่ไปเสียหายแต่ไอ้เป้าหมายที่มันชัดมันไม่มีว่าทั้งหมดนี่เพื่ออะไรใช่ไหมไม่ได้ถูกความสัมพันธ์ไม่มีไอ้ตัวเครื่องมือก็ไม่มีและเป้าหมายนี่ก็ไม่มีเจตนารมณ์ของไอ้เรื่องของการใช้วันหยุดเนี่ยว่าเพื่ออะไรมันไม่มีชัดเจนแล้วมันใช้ยังไงจึงจะเป็นการพัฒนาเด็กได้ดีแล้วก็จะแก้ปัญหาสังคมไปด้วยมันไม่ได้มองอะไรให้มันเห็นตลอดเลยพอจะได้ทำไปเป็นเรื่องๆนะไปเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งให้มันเสร็จไปเท่านั้นไม่ต้องพยายามคนชั้นสูงมันต้องมีการศึกษาอย่างดีก็ยังมองไม่เห็นแนวทางไม่เห็นก็ทำได้แค่นั้นอันนี้พระเราก็ต้องมาช่วยกันนะชักชวนอย่างน้อยก็ให้ความรู้ความเข้าใจก็วันนี้คิดว่าชัดแล้วนะอุโบสถเป็นกิจกรรมไม่ใช่ตัววันแต่ว่าต่อมาเมื่อทำในวันนั้นก็เรียกวันนั้นเป็นวันอุโบสถอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องวันมาตลอดประวัติศาสตร์นะซึ่งในยุคนี้เราก็สามารถตั้งวันอุโบสถขึ้นมาก็จะเอาวันไหนดีล่ะและจะเรียกชื่อว่ายังไงและจะทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดนะฮะ
มีอะไรสงสัยไหมครับคุณหมอรับมานะที่อยากจะมองไว้วันหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าฝากคำถามมาสองคำถามคำถามแรกก็คือทางคริสต์เนี่ยเขามีหลักคำสอนยังไงที่ชักจูงคนให้มาทุกวันอาทิตย์ได้นะครับแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงๆระดับประธานาธิบดีหรือแม้กระทั่งพวกผู้นำทางดาราอะไรพวกนี้เขาก็ยังไปโบสถ์วันอาทิตย์ไปอะไรมีบ้างเมืองอเมริกามันจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมอเมริกามันไม่ไปแล้วโบสถ์ไม่มีคนขายโบสถ์กันวุ่นอันนี้มันโฆษณาในเมืองไทยฝรั่งโฆษณาถูกนะคืออันหนึ่งที่ไปส่วนที่ไปนะส่วนที่ไม่ไปไม่ต้องพูดส่วนที่ไปก็คือศาสนาเขาเป็นศาสนาแห่งสัตว์ตายที่ว่าก็พระผู้เป็นเจ้ามันหนึ่งมองในแง่เป็นบาปก็ได้ไม่เชื่อฟังคำสอนไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินั้นเป็นบาปก็กลัวสิหนึ่งแหละหนึ่งก็ความกลัวก็คือศรัทธาเนี่ยหนึ่งความกลัวกลัวบาปกลัวพระเจ้าลงโทษสองก็คือว่าเป็นคำสั่งเชื่อต้องทำตามเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการตัวจะได้ไปสวรรค์อะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้สามก็คือเขาเป็นเจ้าเป็นตัวของตัวเองของประเทศของเขาเองทีนี้ไทยเรามันมีปัญหาหลายอย่างไทยเรามันมีค่านิยมที่ว่าอยากตามวัฒนธรรมตอนตกอยากโก้ใช่ไหมอันนี้เป็นของตัวเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าที่ตัวเองมีค่านิยมสมัยหนึ่งถึงก็ดูถูกใช่ไหมก็ต้องทอดทิ้งใครไปคืนธรรมก็คล่ำคลึถูกไหมหนึ่งแล้วเป็นเหตุให้ปฏิเสธเพราะถือว่าคล่ำคลึสองก็คือต่อมาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายถูกไหมจนกระทั่งมีค่านิยมเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของอะไรไปใช่ไหมค่านิยมของสังคมด้วยแล้วตกลงว่ามันก็มีทั้งเรื่องค่านิยมภายในของตัวเองความไม่รู้แล้วค่านิยมตะวันตกด้วยใช่ไหมก็มันมีเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็อยู่ที่เราจะต้องพัฒนาเพราะพระเราก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมให้มีความหมายได้ใช่ไหมก็ต้องโทษพระด้วยส่วนหนึ่งพระเราไม่สามารถพัฒนาวันอุโบสถให้มีกิจกรรมที่มันชักจูงใจให้เห็นเขาให้เขาเห็นคุณค่าเป็นประโยชน์แม้แต่ว่าอย่างให้เด็กมาแล้วเด็กมีส่วนร่วมยังไงมีความสบายใจบางทีเด็กมาวัดก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมก็เป็นเรื่องคนแก่จริงๆสังคมเขาก็ไปบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องคนแก่ใช่ไหมเราก็ต้องพัฒนาให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยสิน่ะวันอุโบสถวันพระอะไรเนี่ยใช่ไหมทำอะไรขึ้นมาอะไรสำหรับวันอุโบสถหรือว่าหรือเป็นเครื่องชักจูงคนเข้าวัดโดยทั่วไปในตะวันตกเองเวลานี้นะมันก็มีกระแสกลับเหมือนกันว่าคนเริ่มกลับหันเข้าหาศาสนาอีกเพราะว่าจิตใจมันหาที่พึ่งมันมีความเสื่อมโทรมทางสังคมแต่ว่าโดยแนวโน้มที่ผ่านมาในอเมริกาเนี่ยคนทิ้งนะทิ้งมากเขาไม่ค่อยไปแล้วครับโบสถ์นี่แล้วก็พวกบาทหลวงพวกนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่มีเงินเลี้ยงโบสถ์ก็ต้องขายโบสถ์แต่คาทอลิกก็ดูเหนียวแน่นกว่าทางทางยุโรปก็ยังติดโอ้ยฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสมาหาผมเองนะเขามาเขาบอกเอ๊ะทำไมเมืองไทยตอนเช้ามีคนตักบาตรหน้าตายิ้มแย้มบอกไม่เหมือนประเทศเขาเลยประเทศเขานี่เขาไม่เอาเรื่องแล้วโบสถ์นี่ไม่มีคนรักษานะปิดไว้คนก็เข้ามางัดมาลักเอารูปเจ้าแม่มาเรียเนี่ยเอาไปหลอมเพราะเป็นทองคำแล้วไปขายกันงั้นบอกเขาไม่เอาแล้วโบสถ์ทิ้งหมดแล้วก็คนก็ไม่มีจะบวชเวลาจะแต่งงานทีจำเป็นต้องทำพิธีบางทีต้องไปหาจากจังหวัดไหนอื่นๆมาหาบาทหลวงมาทำพิธีฮะไม่มีบาทหลวงฝรั่งเศสเนี่ยแย่มากแล้วนะเขาบอกเขามาเห็นเมืองไทยนี่แปลกใจทำไมคนไทยยังเอาใจใส่ศาสนานี่เป็นภาพของเขานะใช่ไหมเราไปมองว่าฝรั่งยังเอาใจใส่ไปโบสถ์ที่ไหนได้ฝรั่งมาเมืองไทยกลับบอกทำไมคนไทยยังเอาใจใส่ศาสนายังตักบาตรยังเกี่ยวข้องกับพระเนี่ยคนละแบบโครงการศาสนาจะเสื่อมถอยไปทั้งทุกประเทศเลยครับ
มันเสื่อมมานานแล้วเพราะว่าคนไม่เห็นความสำคัญแล้วเขาเรียกว่า God is dead เนี่ยแล้วพระผู้เป็นเจ้าตายแล้วงั้นแล้วตอนนี้มันเริ่มจะพลิกฟื้นตอนนี้แหละกำลังเริ่มกลับขึ้นมาบ้างในอเมริกานี่อเมริกาเขากลับถือว่าประเทศของเขานี่เป็นประเทศที่สนใจศาสนามากกว่าประเทศตะวันตกด้วยกันนะฮะเขาถือว่าอย่างนั้นเขาใช้คำขวัญว่า in God we trust in God we trust นะแต่นั่นก็เป็นคติของพวกผู้นำแต่หมายถึงว่าประชาชนนี่เองโดยเทียบกับประเทศอื่นๆเขาบอกเขาเอาใจใส่สนใจศาสนามากกว่าแต่ถึงกระนั้นก็ถ้าพูดโดยทั่วไปแล้วก็อิทธิพลศาสนาเสื่อมมาตลอดระยะยาวนานก็อย่างวัดไทยเราอยู่ในอเมริกานี่เราก็ซื้อโบสถ์คริสต์มาทำวัดหลายแห่งโบสถ์ที่ชิคาโก้ก็ซื้อโบสถ์ฝรั่งมาที่เดนเวอร์ก็ซื้อโบสถ์ฝรั่งแล้วก็ที่อะไรอ๋อก็วัดนิวยอร์กวัดที่ลองไอแลนด์ก็ซื้อโบสถ์ฝรั่งแล้วโบสถ์เก่าๆเขาสร้างอย่างดีมากหินอย่างแล้วก็ใช้ก้อนหินแล้วก็สร้างอย่างดีมากนะเขารักษาไม่ไหวต้องขายมีบริเวณกว้างขวางเมื่อเงินน้อยลงมันก็หมดกำลังแต่ว่าผมมีปากไว้อีกถ้าชมสังเกตตั้งแต่สมัยผมเป็นพระนะครับเป็นบวชเป็นพระผมก็เห็นว่าอย่างเมื่อสองสามวันท่านดูว่าผู้หญิงเนี่ยมาวัดเนี่ยมาปากไว้นะครับยังไงอันนี้เคยตอบไปแล้วตอบไปนานแล้วตอบเรื่องผู้หญิงคือว่ามันมีหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างคือว่าหนึ่งผู้ชายตกอยู่ในความประมาทใครว่าตัวเองจะบวชก็ได้จะอะไรก็ได้สนใจอะไรก็ได้นะก็เลยเลื่อยเฉยส่วนผู้หญิงเขามีเหตุของความเป็นอยู่ชีวิตของเขาไม่สามารถไปไหนในสังคมที่กว้างขวางใช่ไหมเขาต้องอยู่เลยในครอบครัวอะไรงี้ทำให้เขาต้องหาท่องทางเนะี่ยหมายความว่าชีวิตของเขานี่อยู่ในวงที่แคบกว่าเขามีทางเลือกน้อยกว่าเขาก็ต้องหาทางออกนะแล้วก็นั่นแหละก็เรื่องของผู้ชายจะมีทางไปมากแล้วสองผู้ชายก็มีเรื่องธุรกิจการงานประจำตัวเนี่ยวุ่นวายกว่าใช่ไหมไปคิดถึงเรื่องกิจการเรื่องธุระแล้วก็ใจก็ไปวุ่นวายอยู่คล้องอยู่กับเรื่องเหล่านั้นนะผู้หญิงนี่แกงานก็สมัยก่อนนะจำเจอยู่กับบ้านนะก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็โอกาสที่จะออกนอกบ้านก็น้อยกว่านะแล้วทีนี้ต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลนะแล้วยิ่งผู้ชายสมัยก่อนก็ประมาทอย่างที่ว่าตัวได้บุญมากเช่นจากการบวชเป็นต้นผู้หญิงรู้สึกตัวไม่ได้บวชก็ต้องขนขวายทำบุญให้มากอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อย่างที่มีทุกข์ในชีวิตเป็นส่วนเฉพาะของผู้หญิงหลายอย่างกว่าแล้วก็ผู้หญิงนั้นโอกาสไปทำเสียหายก็น้อยกว่าผู้ชายผู้ชายไปหลงไหลมัวเมาคือผู้หญิงแกจะไม่โดยโอกาสด้วยนะที่ทำให้แกไม่ค่อยมีโอกาสไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรมากแต่ผู้ชายนี่จะไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเสพติดกับเหล้ากับยากับผู้หญิงโอ้ยมันโมจะไปใช้ชีวิตกับความรุ่มหลงนั้นผู้หญิงแกไม่มีโอกาสทางนั้นแต่เท่ากับทำให้แกได้โอกาสที่จะมาสนใจทางธรรมะใช่ไหมนะก็หมายความว่าโดยชีวิตในทางสังคมนี่ทำให้แกมีวินัยมากกว่าผู้ชายนะนั่นสิก็รวมแล้วก็คือผู้ชายนั้นมันโมเมาในยาเสพติดสุราเมรัยเรื่องผู้หญิงเรื่องการเที่ยวมากมายใช่ไหมผู้หญิงเขาโอกาสในทางสังคมโดยประเพณีมันช่วยเขาในการปิดกั้นทางที่จะไปเลวทรามหลงไหลเหล่านั้นนะปัจจุบันก็เริ่มแย่เพราะว่าต่อไปผู้หญิงก็จะไม่เบาละตอนนี้ก็จะสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปนะ